สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง B Comment นะครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้นะครับในสกอร์3-2เซตนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC 2023นะครับก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียผู้หญิงนั่นเองนะครับสำหรับผู้ชายของไทยก็จบในอันดับที่10นะครับตอนนี้ก็มาลุ้นว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถได้แชมป์ AVC ครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยประกอบให้เราเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในอีกคลิปนึงนะทุกคนวันนี้นะครับเรามาพูดถึงคอมเมนต์ของเวียดนามกันดีกว่านะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยรอคอยมาแสนนานนะครับที่อยากจะเจอกับเกาหลีใต้อยากจะไป VNL แทนเกาหลีใต้เหลือเกินนะครับวันนี้พวกเขาทำได้แล้วครับผมสามารถที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะครับโดยเซตที่1นะครับทีมชาติเวียดนามนะครับแพ้เกาหลีใต้ไป22-25คะแนนนะครับเซตที่2แพ้เกาหลีใต้อีกนะครับ19-25คะแนนแต่หลังจากนั้นเซตที่3นะครับเกือบจะแพ้เกาหลีใต้แต่ก็สามารถกลับมาได้นะครับชนะเกาหลีใต้ไป25-23คะแนนนะครับเซตที่4เวียดนามชนะเกาหลีใต้25-17คะแนนอันนี้คะแนนขาดเลยนะทุกคนแล้วก็เซตสุดท้ายสุดมันนะครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์มาให้ดูด้วยนะเวียดนามนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ไป15-13คะแนนทีมชาติเวียดนามนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะครับบอกเลยนะครับวันนี้เวียดนามเล่นได้ดีมากๆนะเหนียวมากๆนะครับโดยเฉพาะริเบโร่นั้นเหนียวจัดแล้วก็ CT ผู้แบกทุกอย่างของเวียดนามทำแต้มได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเซต1-2เนี่ย CT หายไปเลยนะแต่เซต3-4-5บอกเลยว่า CT เนี่ยสุดจัดนะครับโดยเฉพาะเซตที่5 CT ก็เป็นคนตบปิดฉากแมตช์การแข่งขันรอบนี้ไปนะครับผมทำให้เวียดนามชนะเกาหลีใต้ไปนะครับทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับของเวียดนามนะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาคิดเห็นกันยังไงกันบ้าง นะครับคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับเวียดนามอยู่ระดับเอเชียแล้วถึงเราจะไม่มีงบพัฒนาเท่าไทยและเกาหลีใต้แต่วันนี้เราได้พิสูจน์ถึงศักยภาพผู้เล่นเวียดนามไม่ได้แตกต่างจากผู้เล่นเกาหลีใต้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเกาหลีใต้ตกต่ำลงอย่างมากถ้าใครได้ติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับสะใจจริงๆเกมนี้เกาหลีใต้เจอของจริงอย่าง 4Tและพวกเขาก็ไม่รู้วิธีหยุด 4T ของเราเธอคือฝันร้ายของเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับเกมบล็อกเกมรับของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนี่เป็นเกมที่ฉันจะจดจำและหวังว่าอีกไม่นานเราจะสามารถไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแทนที่เกาหลีใต้ได้เอ้าไม่ทันไรก็จะข้ามขั้นกันซะแล้วนะครับก็ต้องไปแข่งชาเลนจ์ก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมานะครับระดับของ 4T เหนือกว่าเกาหลีใต้ทุกคนและเธอก็เป็นผู้ทำให้เกาหลีใต้ต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าทุกคนเล่นได้แบบวันนี้เชื่อว่าเวียดนามชุดนี้จะสามารถเอาชนะทีมไทยได้แน่นอนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วระวังเจอจะ 3-0 เหมือนเดิมนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมานะครับหลายๆคนบอกว่ารายการ VTV ครับคือรายการที่ออนแอร์ของหมู่บ้านไม่มีใครอยากมาเล่นแล้วเป็นยังไงเกาหลีใต้เจอเวียดนามชุดนี้ถึงกับไปไม่เป็นเลยสะใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับโปทีคือผู้ทำลายเกาหลีใต้ตัวจริงเธอสามารถตบได้จากทุกทิศทางนี่คือคุณสมบัติของผู้เล่นระดับโลกอีกไม่นานเธอจะได้ไปเล่นลีกยุโรปมันจะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็เอาจริงๆนะระดับโปทีนะครับระดับยุโรปเนี่ยมีเกินการเลยนะครับความสูง190กว่าตบเหมือนกันเล่นเหมือนกันแถมไม่พอบางคนเหนียวกว่าโปทีด้วยนะครับอันนี้ต้องให้เวียดนามเข้าใจไว้ก่อนนะครับขณะเจอฝรั่งเศสยังแทบไปไม่เป็นนะโปทีอะคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับ VNL ไปทางไหนจ้าคอมเมนต์ต่อมานะครับอยากดูอีกสนุกมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับมันน่าเหลือเชื่อมากๆในเซตที่3เราน่าจะแพ้แต่ว่าเรากลับมาได้สุดท้ายเราก็ชนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป้าหมายต่อไปคือการชนะไต้หวันคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติเวียดนามแข็งแกร่งมากกราบเวียดนามเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติของเราเก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆที่ชนะเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันหัวเราะไม่หยุดเลยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราตั้งเอาไว้รอบรองอยู่ไม่ไกลคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมต้องแบบนี้สิเวียดนามโกโก้เวียดนามนะครับผมเอาละผมสำหรับคอมเมนต์ของเวียดนามก็มีประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับส่วนเวียดนามจะไป VNL นั้นก็ต้องไปแข่งชาเลนจ์ครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีตั๋วไปแทน
เกาหลีใต้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับสร้างกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับผมส่วนทีมชาติไทยแข่งวันนี้แล้วก็ชนะออสเตรเลียไป3-0เซตนะครับวันนี้เล่นแบบชุดผสมเหมือนเดิมเหมือนกับการแข่งขันซีวีลีกที่ผ่านมานะครับก็เอาผสมกันเล่นนะแต่วันนี้ดูการเล่นแล้วเนียนตาขึ้นช่วยกันดีขึ้นรับบอลดีขึ้นแล้วก็การทำคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่อง B Comment นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง B Comment ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ